ไม่ได้เพิกเฉยนี่ไงใหม่ดาวิกากดไลค์ข้อความเสรีภาพในการแสดงออกหลังโดนดราม่าเข้าอย่างจังครับสำหรับนางเอกสาวอย่างใหม่ดาวิกาโฮเน่เมื่อมีแฟนคลับนั้นครับได้เข้าไปคอมเมนต์ใน IG ของเจ้าตัวถึงเรื่องของการเมืองเรียกร้องอยากให้ออกมาเป็นกระบอกเสียงแสดงจุดยืนเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นดังเช่นดาราคนอื่นๆที่เริ่มออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวจำนวนมากจนทำให้ตอนนี้แฮชแท็กวันนี้ดาราเขาเอาหรือยังขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ของเมืองไทยอย่างต่อเนื่องในประเด็นนี้ครับแม้ว่าสาวใหม่นั้นจะยังไม่ออกมาชี้แจงอะไรแต่ก็มีคนเห็นว่าเจ้าตัวนั้นครับมีการกดไลค์ข้อความของดารารุ่นน้องอย่างต้าเหนิงกัญญาวีซึ่งได้ทวีตเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นว่า Everyone has the right to freedom of expression Equality and Human Rights Commission นอกจากนี้ครับยังมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งครับแสดงความคิดเห็นด้วยว่ามีคนกลุ่มนึงไปทวีตบิดเบือนว่าดาวิไปเลือกลบเม้นเฉพาะคนที่เรียกร้องให้ออกมาพูดผลคือคนเชื่อไปตามกันและตัดสินไปแล้วว่าดาวิเลือกข้างทวิตกันไปเป็นหลักหมื่นหลายทวิตกี่ครั้งแล้วที่ใหม่ดาวิกาโดนใส่ความด้วยเฟกนิวแบบนี้พอคนเริ่มออกมาพูดว่าไม่ใช่มันก็ไม่ทันแล้วทางนี้ครับเมื่อกลับไปดูใน Instagram ของสาวใหม่ดาวิกาครับก็พบว่ายังมีข้อความที่มีคนเข้ามาขอให้เจ้าตัวนั้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวอยู่หลายข้อความอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ